สวัสดีนะฮะแฟนๆผมทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกมโปเกมอนฮาร์ดโกเอ็กซ์ตรีมแล้วก็เป็นเซอร์นัสล็อกนะครับนี่ก็เป็นพาร์ทที่7แล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาเก็บกวาดเหล่าโปเกมอนเทรนเนอร์ข้างทางกันนะครับผมนอนคิดไปคืนนึงว่าเราจะทำไงกับทีมดีอันดับแรกนะฮะผมขอเก็บเลเวลให้กับคาชินะก่อนอยากรู้ว่ามันเป็นตัวอะไรอ่ะอยู่มันเปลี่ยนร่างตอนเลเวล15นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวแป๊บนึงโอเคมาคาชินะอีก5เวลเองไปออกมาที่ตรงหมายเลข32เดี๋ยวนะตรงนี้มีของปะวะเฮ้ยต้องเฮดบัตเฮดบัตเหรอเออว่าไปเฮดบัตขอลองอะไรหน่อยนึงแล้วกันเฮดบัตเดี๋ยวนะไม่ได้นี่ว่าไอ้นั่นตายแล้วอะนีโอตายแล้วอดเลยครับอดเฮดบัตอ่ะมาคนนี้มายังไม่สู้เลยเดิมทีคนนี้เนี่ยเขาใช้อุป้านะครับแต่ไม่รู้เขาตอนนี้เขาใช้ตัวอะไรมาเจอกับตัวแล้วครับโจอี้ทรงเซนเทรมามาเลยเจ้าเฮดเอ็นสเลปมาศึกเฮดเอ็นสเลปมาหรือเจ้าพาวเวอร์ครับใช้ท่าเอิร์ธควักไม่เป็นไงร่ำร้องเลยทีเดียวหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหท่าอะไรเนี่ยไฮเปอร์วอยครับโอ้โหอุ้ยแรงอยู่เนี่ยเพิ่มสปีดครับอีกรอบหนึ่งสำหรับเพื่อนมาเนเจอร์พาวเวอร์ครับโอเคเรียบร้อยครับมาตอนนี้คาชินะครับเลเวล11ครับอีก4เวลครับมาโอ้ไม่สแตทมันบวกน้อยจังวะหรือแกเป็นบีดูมกันแน่มันก็เลยขึ้นน้อยอ่ะมาครับไปต่อครับด้านบนเลยน่าจะมีอีกมาสัก3คนได้มาครับฟิชเชอร์แมนเฮ้ยนกเหรอเกมนี้ชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วมาโอ้เพาเดอร์สโนท่านี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นท่าที่ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่เลยครับเนี่ยอ่ะเนเจอร์พาวเวอร์ครับเอิร์ธควักเองไม่ใช่บินแน่ๆแล้วโดนอย่างเงี้ยเป็นไงเออเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มันแพ้เยอะจังวะแพ้ดีเยอะมากเอาไปโอ้ได้มา200ครับเฮ้ยคาชินะนายได้เกิดแน่ว่ะรอบนี้มาอะไรขอเบอร์เหรออ่าได้ๆเอาไปเลยเอาไปเลยผู้ชายผู้หญิงเอ้ยผู้หญิงก็แจกหมดเอาไปเลยมาอีกคนนึงนั่นเหลือ2คนสุดท้ายแล้วสำหรับตรงนี้นะครับมา4ตัวคาคูน่าไปเลยคาชินะมันท่าอะไรไม่รู้ตอนนั้นว่ามันแพ้ไฟแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเจอพาวเวอร์ดูครับเอิร์ธควักแพ้ไฟเหรอเหล็กปะวะน่าจะเป็นเหล็กนะเฮ้ยแพ้ผมว่าน่าจะเป็นเหล็กแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยจับแล้วจับแล้วเว้ยมาบวกสปีดบวกสปีดตอนนี้ไม่มีใครหยุดคาชินะได้แล้วมาคาชินะเป็นเดอะแฟลชในภาพบีดูฟเอิร์ธควักอีกรอบนึงครับผมนี่ชอบท่านี้มากจริงๆครับรู้สึกถูกจริตจริงๆครับเนเจอร์พาวเวอร์เนี่ยโอเคไปอีกตัวหนึ่งครับคริด้วยเอาละครับคาชินะครับเลเวล12ครับตอนนี้นำโด่งมาแล้วตอนนี้ผมว่าคาชินะโอ้ตัวนี้ครับเพื่อนๆจะต้องชื่นชอบมันแน่ๆถ้าเกิดมันเปลี่ยนร่างเฮ้ย ท่ามันดีนะท่ามันดีคาคูน่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมว่ามันต้องมาแทนไอ้คอยคิงแน่ๆครับเนี่ยคาคูน่ามันมาแทนคอยคิงเอิร์ธควักไปศพหนึ่งEP 75ก็ให้เยอะนะดีกว่าคอยคิงอ่ะถ้าคอยคิงมันคงให้มาสัก 10-20 อ่ะอะไรอ่ะปิ๊ปปี้เหรอใช่ป่ะเอาไม่ใช่ครับเป็นร่างแรกครับอู้เลยว่า16เลยเหรอเออมันโดดมันยังไงวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะพาวเวอร์ครับเอิร์ธควักวางไอ้เป้ๆนะท่าอะไร
โหไม่ยืนได้ว่ะไม่ใช่ครับเอาซับสติจูดครับลดเลือดตัวเอง 25% ครับแล้วก็เรียกตุ๊กตาออกมารับดาเมจล็อกสมาร์ทแล้วกันเป็นไงเอาไม่เข้าเหรอชิบหายบาเรียครับเพิ่มดีเฟนซ์ครับไอ้บาแหลกครับไม่ใช่บาเรียเฮ้ยไม่เข้าเฮ้ยถ้าบาแหลกมันตี2-5ครั้งเหรอเฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวจะปาแล้วนะโอเค3ทีครับเดี๋ยวนะใครชนะเราต้องการให้นายได้ EP อย่างเต็มที่ออกไปเลยซุปเปอร์โพชั่นงานนี้แหละต้องเกิดเกิดเต็มแล้วคาชินะบาแลกครับเอาลบได้เราต้องทำลายตุ๊กตานั้นก่อนโอเคงั้นเอิร์ธเควกไปเลยครับพอจากตุ๊กตาซะโอเคหลุดมาแล้วว่าไงบาแลกต่อครับท่าอะไรวะไม่คุ้นเลยอะท่านี้4ทีมามันจบแล้วมาเอิร์ธควีกอีกรอบนึงครับอย่าเหลืออีกคนนึงโอเคครับเรียบร้อยครับดูที่ได้ EP เท่าไหร่ครับ126อะไรวะไอ้นั่นยังเยอะกว่าเลยหรือมันเป็นร่างเบบี้ป่ะมันให้ EP น้อยอ่ะอีกคนนึงครับคนสุดท้ายมามีกี่ตัวครับมี2ตัวส่งเทซี่ลงมาเร็ว8ไปเลยครับเอิร์ธเควกอู้สติลวิงเจ้ามีปีตรงไหนเนี่ยโอ้ยเอิร์ธเควกครับเก็บเทซี่เลยเทซี่ก็น่าจะให้ EP น้อยเหมือนกันเฮ้ยไม่ตายว่ะทำไม่เป็นไรเราสปีดบูมมาแล้วล็อกสมาร์ทดูเช็คท่ามันโดนเท่าเดียวว่ะได้มา101ไม่พอกับตัวตะกี้มันเลยว่า15เลยมีตัวรันนี่ว่ะตัวผู้อ่ะเอิร์ธเควกเลยแพ้ทางหรือเปล่าครับเดิมทีเป็นท่าพลิกอยู่แล้วเอิร์ธเควกสนุกเลยครับที่นี่เรียบร้อยครับได้มา101เอาเว้ยอ่ะคาชินะก็เลเวล13ครับได้ท่าอะไรมาเนี่ยโอ้โหไรประโยชน์มากไม่เอาครับไม่เอามันไม่ใช่ท่าตีนะฮะโอเคขอบคุณมากมาจับไปที่โบโบเซ็นเตอร์กันเลยนะครับมาเพิ่มเลือดให้กับคาชินะก่อนโอเคมาครับคุณจอยที่นี่มันน่าจะมีขายร้านขายยาเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เราสู้ประมาณ1 2 3 4 4คนอ่ะมันให้เงินมาเยอะด้วยโอเคขอบคุณมากครับมาคาชินะไปเก็บเลือดกันต่อเถอะมาลงมาด้านล่างนะครับมีคนนึงมาเลยเมื่อกี้เห็นเขาพูดถึงฟ็อกเนอร์เนี่ยหัวหน้ายิมมี3ตัวเอามาสกิตตี้ครับเฮ้ยอัปตี้เรียกฝนเหรอโอ้โหเรียกฝนอ่ะลัคกี้แชนครับจะทำให้ไม่ติดคลีตนะครับไม่ติดคีแล้วไงวะเอิร์ธเควกไปเลยนี่ไงเรียบร้อยครับมาไป12ก็โอเคอยู่ฝนตกโอ้โหรู้สึกว่าในเกมนี้จะมีแค่2ตัวนะครับที่เรียกฝนได้จะมีแค่กบเรียกฝนแล้วก็ไคโอก้ามาอีกตัวนึงมาเดี๋ยวเจอพาวเวอร์ครับเอิร์ธเควกใช้คุ้มเลยครับที่นี่เป็นไงก็เ
ก็ตายเหมือนเดิมครับเลเวลพอๆกันเลยกับตัวตะเกียฝนในภาคเก่าๆนี่แม่งอยู่ตลอดนะเนี่ยพอมันขึ้นเจน6ปุ๊บมันจะเหลือแค่5เทิร์นตัวไหนเนี่ยตัวผู้ใช่ป่ะมาชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเป็นตัวผู้เนี่ยเพลงนี้ไม่ต้องกลัวพลาดนะครับความพยายาม100ครับโดนแน่ๆโอเคเรียบร้อยครับ74แล้วเว้ยตื่นเต้นว่ะคาชินะมันจะเปลี่ยนร่างแล้วอ่ะตรงนี้ก็ล็อกสมานะครับมาคาชินะทำลายหินหน่อยเฮ้ยอ้อมออกข้างหน้าตีเลยเหรอโอเคไม่เจอมอนด้วยว่ะสติกกี้บาร์ฟนะฮะโอเคช่างมันไม่ต้องสนใจครับมาเข้าถ้ำกันเลยนะฮะเข้ามาที่ถ้ำยูเนียนนะฮะมาดูกันว่าจะเจอกับป้อนตัวอะไรครับเจอแล้วมาเจอกับตัวอ้าวเฮ้ยนีโอในกระไม้ครั้งนั้นเหรอเอาไปคาชินะไปต้อนรับเพื่อนหน่อยเฮ้ยนีโอเราจะคืนชื่อกับนายเองเดี๋ยวนะแต่นายเป็นตัวผู้อีกแล้วเหรอโธ่เอ้ยนีโอนายเดี๋ยวพี่บอลได้เปลี่ยนร่างแน่ๆเลยอ่ะมาเคส อะไรสอดส่องอะไรไม่มีอะไรให้ดูหรอกนะมาครับใช้ท่าหาวครับนีโอเนี่ยต้องหลับก่อนนะอันดับแรกเมกาดูเรนเหมือนรู้สึกเสียดายว่าเสียดายไอ้ดับเบิลคิกจริงหาวเรียบร้อยแล้วนะฮะนีโอนี่เป็นท่าต่อสู้ใช่ไหมครับงั้นใช้ท่ามือครับเพื่อตัดเลือดมันก่อนโหต้องนิดนึงอุ้ยพันนิชเมนต์โอเคหลับแล้วงั้นลองเอาคอเทลดูแล้วกันไม่น่าจะแรงนะวัดดอบฟักนีโอเราขอโทษว่ะนายไม่ได้เกิดใหม่แล้วอ่ะมันตายแล้วอ่ะโอ้โทษค่าทิ้งอีกแล้วผมไม่เป็นไรนะนีโอไม่เป็นไรอยู่นะอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ใช่ไหมนีโออ่ะเก็บบุ๊กบอลก่อนครับเฮ้ยดิฟซีเหรอเฮ้ยมันคืออะไรวะอยู่ดูแป๊บหนึ่งมันไว้ทำอะไรอ่ะเพิ่มสเปเชียลแท็กเหรอเมื่อถือแล้วอ่ะจริงดิผมเข้าใจถูกหรือเปล่างั้นเดี๋ยวผมเพิ่มให้กับเนาะงั้นถือให้ทิวถือแล้วกันนะครับโอเคมาด้านบนมีอะไรอื่นเจอมอนครับเจอตัวอะไรครับอ้าวนีโอนายยังมาตามหลอกหลอนอีกเหรอก็เราฆ่านายทิ้งไปแล้วโทษทีนะงั้นออกมาเป็นตัวผู้ไม่มีตัวเมียเลยเหรอต่อสู้ใช่ไหมเจ้าเพื่อเอาออกแล้วซะลืมไปมันเปลี่ยนที่เอาหลบได้ครับเพชรบาดใส่ครับมงใส่คาชินะเดี๋ยวต่อสู้กันเหรออ่ะโบดูครับนี่แน่ถึงจะไม่ค่อยแรงก็เถอะถึงจะไม่ค่อยแรงก็เถอะแต่ก็ทำให้นายเจ็บได้นะนีโอเรียบร้อยครับสรุปเราจะเรียกว่าคอมบิวนีโอนีโอนายตามมาหลอกหลอนเราถึง2ครั้งเลยนะเนี่ยมาครับมาเจอกับเทนเนอร์ข้างในนะฮะเฮ้ยนี่มันจิโก้นี่ว่ามาครับเจอแบบโปเกมอนตัวอะไรครับลมหายใจด้วยไฟเนี่ยอ้าวตรงโดโดลงมาครับเป็นนกสองหัวมาเจอล็อกสไลด์เราเป็นไงมาล็อกสไลด์นี่เป็นบินหรือเปล่าอ้าวโดนเท่าเดียวอะแอทแทคออเดอร์ครับเฮ้ยถ้าโจมตีแมลงครับของนีโอนี่ว่าถ้าโจมตีแมลงของนีโออ้าวเพิ่มสปีดครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะพาวเวอร์อีกรอบนึงครับล็อกสไลด์ไม่หินถล่มเป็นไงเรียบร้อยครับโอ้ได้มา200แน่เอาว่านี้เอ้ยเอาว่าคาชินะ14แล้วอีกเวลเดียวอีกเวลเดียวเดี๋ยวคนอื่นรอก่อนนะให้คาชินะเลเวล15ก่อนลงมาตรงนี้มีอะไรให้เก็บหรือเปล่าเจอมอนอ้าวนีโอไม่ต้องมาตามขนาดนี้ก็ได้นายตายไปแล้วนะ
แล้วก็เสียสิทธิ์ในการจับที่นี่แล้วโธ่นีโอเอ้ยนีโอและเองมาแต่ทีนะเองเป็นตัวผู้หมดเลยเว้ยตัวมีไม่โผล่มาเลยยังไม่ยอมอีกเมกาเดนครับยังจะมาดูดเลือดดูดเนื้อคาชินะอีกเหรอคาชินะเขาอยู่ในจุดสูงสุดแล้วสปีดบูสต์ครับโบว์ไปอีกทีนึงน่าสงสารเขานะครับนอกจากว่าจะตายคนแรกแล้วยังไม่ได้รับการไปต่อแต่ว่าคือเคสมันไม่ให้ไปต่อไงแม่งคลีใส่เลยเองไม่ต้องกลับมานะเราต้องการเพื่อนร่วมทีมคนอื่นอะไรอ่ะริปเปอร์ครอสเหรอคืออะไรครับเนี่ยไม่รู้มันเพิ่มอะไรแต่มันไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังก็ได้มาครับมีตัวอื่นไหมนอกจากนีโออ่ะมีป่ะไม่มีเหรอแล้วเองก็โผล่มาแต่ตัวผู้นะเว้ยโอ้คาชินะสั่งสอนมาหน่อยดิมาให้ EP คาชินะก็ได้โบ้ไปครับแม่งช็อตจนแบบตัวแม่งชาแต่แม่งก็กลับมาใหม่ได้อะไม่ตายเว้ยพันดิเมนต์ใส่สปีดบูสต์โบ้ไปอีกทีนึงหรือว่านายต้องการให้คาชินะเปลี่ยนร่างถือว่าแบบว่ามันเป็นการช่วยในระหว่างการตายอะไรอย่างเงี้ยให้เก็บเลเวลให้กับคาชินะอะไรอย่างงี้จริงๆมันก็ไม่น่าเกี่ยวหรอกนะอ่ะเอ้ยมีโปรเจออีกแล้วเหรอคราวนี้ใครเฮ้ยเบลิฟโอ้โถมาช้าไปไหมมาช้าไปไหมเนี่ยโอ้เบลิฟครับตัวเมียอ้าวเจอพาวเวอร์กับหายจำผิดโอ้มันเตะใส่ว่ะเอ้ยอุ้ยเหลือ6ล็อกสไลด์ครับไม่นะเสียงตามฟังก์ชันครับพลิครับเรียบร้อยโอ้เบลีฟอะไรอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเลือดก่อนโอ้เสียดายอ่ะแต่กฎก็ต้องว่าไปตามกฎครับเราเจอนีโอไปก่อนครับนีโอไม่ขัดขวางความเจริญของพวกเราเว้ยต้องโทษนีโอไว้เว้ยก็ตัวอื่นไม่โผล่มาเลยนี่ไม่โผล่แต่นีโอเบลีฟมาทีหลังอ่ะโอ้ร่างสองเนี่ยน่ะกังนี่ช็อตเอาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครเป็นท่าพิษนะมีคาชินะใช่ไหมเดี๋ยวนะคาชินะในสายกายภาพไอ้นี่ก็พิษนะเนี่ยไอ้นี่ก็พิษคือเรามีพิษ3ตัวแต่ว่าสายกายภาพอยู่ที่คาชินานะครับวันนี้เป็นวันของคาชินาหรือนี่เดี๋ยวนะผมว่าเก็บไปก่อนดีกว่าปะเผื่อบางทีมันเปลี่ยนร่างมันไม่ใช้กังช็อตอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมว่าเนเจอร์เพราะว่ามันยังดูมีประโยชน์อยู่ไงมาครับขึ้นมาข้างบนครับรู้สึกว่าเครียดแค้นนีโอไงก็ไม่รู้เอาบีดูครับคราวนี้เป็นบีดูมาเฮ้ยเพื่อนได้ข่าวว่านายจะเปลี่ยนร่างอีกเลเวลนึงงั้นเหรอใช่เราจะเปลี่ยนตอนเลเวล15นายอิจฉาเรางั้นเหรอไม่ละเพื่อนนายอย่าทิ้งพวกเราไปนายอย่ากลายพันธุ์นะมันเป็นกับดักไม่งั้นนายจะไม่กลับเข้ากลุ่มของพวกเราไม่นะเพื่อนนายอย่าทำกับเราแบบนี้ไม่ใช่แล้วนายมาถูกทางแล้วคาชินะเขาจะนำเราไปสู่ปุ๊บลิกแน่ๆเดี๋ยวนายจะต้องดูร่างที่สุดยอดของฉันนี่เราพูดอะไรวะเนี่ย มาครับอีกคนหนึ่งนักปีนเขามีตัวเดียวด้วยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเอาไปเลยเอาดับเบิลทีมกำลังจะเอ้ยมันเร็วกว่าเหรอจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยแล้วว่าคาชินะเราเร็วแล้วนะเว้ยล็อกสไลด์ครับโอ้โหหลบได้อีกไหนดีมาสปีดบูสต์แล้วนะเว้ยมาเราเร็วกว่าแล้วเว้ยนี่คาชินะชิงความได้เปรียบด้วยการใช้ Ability Speed Boost ไงตายป่ะเอาไม่ตายครับโอ้นั่นโดน2เท่านั่นน่ะเอาติดชะงักโอ้สวยไปหน่อยนะเพื่อนเอาไปอีกดอกนึงล็อกหลบได้อีกแม่งเลยเอ้ายังเพิ่มดีเฟนซ์อีกอย่างนี้ก็ต้องตีอีก2รอบแล้วดิเนี่ยเริ่มละอ่ะล็อกซ้ายอีกรอบนึงครับโดนหน้าหินถล่มใส่เพราะแต่เอเมนท่าอะไรวะเนี่ยแพ้หินเพิ่มดีเฟนซ์อีกแล้วนี่มันกะจะไม่ตีเลยครับเนี่ยมันกะจะบัฟจนตายอ่ะสปีดบูสต์เพิ่มขึ้นมา
ล็อกสไลด์อะโดนผมว่าตัวนี้น่าจะให้ EP เยอะมากครับเพราะมันเป็นร่าง2มาคาชินะ300เว้ยเอาว่ะมาทุกคนครับตั้งตารอดูนะครับว่าคาชินะจะเปลี่ยนร่างเป็นตัวอะไรครับจำสเต็ปไว้นะครับ36 26 22 15 23 13มาคาชินะ What มาคาชินะจงตื่นขึ้นวีรบุรุษคนใหม่ของเรามา Evolution ตืดตืดตืด What ไม่ทำไมล่ะ ทำไมจะเป็นตัวนี้โธ่คาชินะอ้าวเวนกรรมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนหน้าตอนหรือว่าอะไรอ่ะสตริงช็อตเอามาทำไมเอามาทำไมรู้สึกว่าลดสปีดใช่ไหมนั่งแย่กว่าเดิมอีกเฮ้ยสแตทสูงเว้ยนั่นไงจากสายกายภาพนะครับกลายเป็นสายเวทเฉยเลยไอ้บ้าอะบิลิตี้ครับเป็นอะบิลิตี้คาวนายนะครับซึ่งจะทำให้สภาพอากาศนั้นไม่มีผลนายเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคาชินะลกลุงรังซกมกกว่าเดิมอีกสายเวทก็ดีอันนี้มันเป็นแต่ว่าท่าที่ออกมาเป็นท่ากายภาพพอดีเอ็มแปลอย่างน้อยก็ท่าดูดีไซน์แล้วก็ทันเดอร์โบว์ได้นะครับเกือบแล้วเกือบใส่กันช็อตให้แล้วไหมล่ะไม่เอาอ่ะมีท่าอื่นไหมอ่ะมันเปลี่ยนร่างตอนเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้ยคาชินะดีใจล่ะเราไม่ดีใจโว้ย เรื่องมันเปลี่ยนท่าปะเมื่อกี้ไม่ดู น่าจะไม่เปลี่ยนนะเฮ้ยเปลี่ยนว่ะมันเปลี่ยนเป็นธาตุพืชแล้วก็ดินครับอ้าวยังไงครับเนี่ยเป็นธาตุพืชแล้วก็ธาตุดินครับมารายต่อไปครับมาเดี๋ยวให้เคสขึ้นมาข้างหน้านะครับสรุปก็คือว่าทิวนั้นเปลี่ยนร่างแบบมันพิษพอดีไงแต่ว่าคาชินะเนี่ยเดิมทีมันเป็นธาตุมืดกับพิษกลายเป็นพืชดินไปเลยมาครับมาอะไรครับเอาพี่หมีไปเลยเลเวล4ด้วยมาเคสน่าจะสู้ได้แหละมาอควาเทลครับโอ้ไม่โดนอีกเวนกรรมเมทิโอแมสโอ้โหต่อยใส่เลยว่ะใจเย็นใจเย็นอู้อู้อู้คลิผมว่าเปลี่ยนตัวซับเปลี่ยนตัวดีกว่าไหมงั้นเปลี่ยนเป็นอ่ะมาคาชินะไหนโชว์ตัวหน่อยผมจะไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนร่างยังไงอ่ะมันเปลี่ยนร่างโดยการเทรดเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเทรดนี่คือจบเลยเนี่ยคาชินะแล้วก็ต้องเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะโบไปครับนี่สายเวทแล้วแรงแล้วล่ะคราวนี้เฮ้ยอ้าวเรียบร้อย52โอเคใช้ได้อยู่อะไรเนี่ยโอ้ยร่างแรกของเฮลก้านี่นะมาเคสเปลี่ยนร่างตรงเร็ว20อยู่นะแล้วน็อกเปลี่ยนร่างตอนเร็วเท่าไหร่วะมันชื่อเดวิลใช่เดวิลงั้นเปลี่ยนเป็นทิวแล้วกันอย่างน้อยเราก็ไม่มีธาตุพิษเพิ่มอีก1ตัวนะตอนนี้เหลือ2ตัวตอนนี้เราก็จะมีธาตุดิน2ตัวนะครับแพ้น้ำเอ้ยคราวนี้ไม่แพ้น้ำดิคือคาชินะจะไม่แพ้น้ำเพราะมีพืชอยู่แต่แพ้ไฟไอ้นั่นก็ดินแมลงไอ้นี่ก็ดินพืชอะเมกะฮอนครับไม่แบ็กกี้เราทีวเราไม่เปลี่ยนร่างแล้วเอ้าเวงกันไม่เข้าอีกบับเบิ้ลบีมครับไม่เป็นไรไม่เข้าอยู่แล้วทิวเราลงมาดีใช่ไหมทิวถ้ามันแรงไม่เข้าเหล็กปะวะอ่ะโคสคอมแบทดูครับไม่โชงนาหมัดชุดเป็นไงไม่เข้าอีกเหรออะไรวะเววิลโอ้ถ้ามันดีจังวะสปีดบูสต์เหรอดูนะคิดก่อนต่อสู้ไม่เข้านะครับมแมลงก็ไม่เข้าอะไรวะพิษหรอน่าจะเป็นพิษนะฮะเนี่ยงั้นเปลี่ยนเป็นนาคีแล้วกันน่าจะเป็น
น่าจะเป็นพีทอะเบิร์ดดีเฟนซ์มันจะเพิ่มอะไรหนาวะเนี่ยสปีดบูสต์มาอีกอ้าวมาดิจูดครับออกเลข5ตายเพราะวัมต้องเพิ่มดีเฟนซ์มาเยอะเลยอะโอ้ตายครับคลีด้วยดีจริงด้วยครับเป็นซุปเปอร์เอฟทีฟโอ้โหเคส64เลยเหรอก็ยังได้เยอะอยู่นะนี่ขนาดแบ่ง3แล้วเนี่ยมีมีโอเคดีนะไปเป็นเคสเราต้องค่อยๆให้เพื่อนๆได้ EP กันนะฮะผมว่านะเดี๋ยวผมต้องเก็บเรื่องมันอีกรอบนึงแน่ๆเลยอ่ะไม่งั้นผมก็ว่าผมกลัวจะสู้กับยิม2ไม่ไหวอ่ะส่งคิวมาอะไรไม่มีพักร้อนด้วยโค้ชคอมแบทครับตายปะวะโดนส่วนทีนี้น่าจะมีเจ็บแน่ๆโหไม่ตายวะไม่ใช่เหรออะไรอ่ะฟาซาใส่ครับเอ้ายืนไว้โอ้ยืนได้เมกะฮอนครับอย่าบอกว่าเป็นท่าพี่อีกตัวนึงอ่ะโอ้เป็นท่าพี่จริงเหรอดูลำหน้าไม่น่าให้เลยอ่ะเลเวล11ครับโอเคอะไรเนี่ยโจองโจอี้อะไรไม่รับโว้ยเดี๋ยวนะงั้นเดี๋ยวผมต้องเพิ่มเลยกับเคสก่อนโพชั่นเหลือ2ขวดพอดีงั้นเดี๋ยวแบ่งคนละขวดแล้วกันนะกับทิวใช้คุ้มเลยครับเนี่ยเกมนี้ไม่เคยใช้โพชั่นได้แบบโคตรสิ้นเปลืองขนาดนี้มาก่อนมาามาเจอมอนครับเจอกับตัวอะไรครับถ้าเป็นเบลีฟออกมาที่แย่เลยอ่ะสกอรูปี้ยิงโผล่มาเหรอน็อปควาเทลอันนี้เป็นพลังจิตพิษของแอตแทกไซพลังจิตพิษต่ออาเซท่านี้ด้วยกันได้อยู่เอ็กซิเซอร์โอ้ดูว่าจะคลิแล้วน่ะโคตรเสียวคลิเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยครับ EP เท่าไหร่94เอ้ย97เยอะอยู่ลงมาด้านล่างนะฮะอ่ะมีเทรนเนอร์อีกคนนึงมาว่าไงว่าเล่นโคตรยาวนานเลยเนี่ยสปินด้าหมีมึนมึนทีมปะวันเนี่ยอ่ะควาเทลครับแอร์สแลครับอ้าวเฮ้ยชิบหายเดี๋ยวโอ้โหดีนะอ้าวฟินอีกอีบ้าโอ้โหมึงฟาสายแล้วคราวนี้เคสยืนไว้ได้เคสเอาควาเทลขอสักครึ่งหลอดเฮ้ยอะไรวะพืชเหรอพืชหรือมังกรวะเนี่ยเราปิดไปนาคีครับต้องใช้ท่าไฟตีมันฟาดมาเลยไม่เป็นไรอ้าวมืนไปมาปลาบิดง่ายไม่ใช่ด้วยว่ะอะไรวะหัวมังกรแน่ๆไอ้เนี่ยน่าจะเป็นมังกรครับไม่โดนไฟไม่โดนน้ำเฮ้ยมิสโกโรเคสออกมาเลยมัดขิดน่ารักจังเปลี่ยนตัวครับเดี๋ยวตายเอาไปเป็นน็อปบ้างวางไงใช้ท่าอะไรครับแท็กเกิลครับโอ้โหนี่มาแบบออริจินอลมากเอ้ยเลือดเต็มนะเว้ยนี่แน่37มา39มาท่าน้ำเปล่าวะออกซัสซูก้าครับวอคุงเวครับโอ้โหท่าพลูตี้ครับท่าต่อสู้ไม่เข้าเว้ยไอ้ในออกซัสซูก้าใส่อ้าวคลิไม่เข้าครับไม่ใช่น้ำหมอมังกรเมื่อวานเนี่ยเอ็กซิเซอร์ดูครับวอคุงเวฟไม่เข้าเลยน้องนี่นะคลิไหมไม่ออกคลิว่ะเป็นท่าอะไรวะมันแรงโดนธรรมดาแต่ว่าน้ำน่าจะมังกรมั้งเนี่ยนึกถึงมังกรตลอดเลยอ่ะเวฟเอ้ย
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถอนแอตแทกนี่เนี่ยควิดไปเลยไม่ตายอีกเวนเอ้ย จะเหลือทำไมเนี่ยเฮ้ยเร็วกว่าเฉยเลยไม่นะอ๋อมันไม่ใช่ท่าพลูตี้นี่เองเคส40ครับน็อป40โอเคเก็บโปเกมอนก่อนไมเพจอะไรวะไมเพจนี่คืออะไรอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเพิ่มท่าพลังโจมตีท่าพลังจิตนะฮะเจออีกแล้วเจอตัวอะไรครับทอมบี้นีโอไม่โผล่มาตัวผู้เอ๊ะไม่โผล่มาตัวเมียบ้างเหรอเจอหน้านานแล้วมันเบื่อเบื่อเอาพอเทียวครับไม่เลยไม่ตายแต่โอเมก้าเดนจะถูกได้ขนาดไหนกันนิดนึงเองนี่โอ้นี่น่าสงสารนะครับน่าสงสารจริงครับเคไม่ต้อนรับครับเคไม่คิดใส่ตอนนั้น45ก็ยังดีเดี๋ยวนะเอายาก่อนยาก่อนมี8ขวดใช้คุ้มหน่อยโอเคโอเคกว่าจะเปลี่ยนล่านี้ตั้ง20เนี่ยเอ้ยทางรอดทางรอดโปเกบอลเฟรมออฟมีท็อกซิกออฟแล้วนะยังมีเฟรมออฟอีกเราไม่มีอบิลิตี้การ์ดตรงนะเจอมอนอีกแล้วมีดูบไปเลยเอาความเทียร์เขาจังหวะนี้ตายปะไม่ตายเว้ยโบไม่ได้เว้ยสปีดบูสต์หรอเร็วแล้วไงวะเร็วแล้วเอาเป็นกำไม่โดนอีกโอ้เคสเอ้ยล็อกสไลด์ครับนี่ถ้ามันตีทีหลังเนี่ยมันเลยยังไม่มีโอกาสที่จะหวังฟินนี่อ่ะเอาพอถีบรอบนึงครับไอ้เนี่ยชิบหายจริงถ้าไม่ฟินนี่เสียเวลาเนี่ยเคสยืนไว้ก่อนเคสเอาพอเทลโอเคเข้าเรียบร้อยครับตอนนี้เรายังเหลือข้อเสียหายอีกข้อนึงนะครับว่ามันจะเปลี่ยนร่างมันสุ่มเปลี่ยนร่างหรือเปล่าหรือว่ามันล็อกเปลี่ยนร่างเบลีฟเบลีฟเอาเปลี่ยนเป็นนาคีแล้วกันอยู่นี่มันมีท่าอะไรบ้างไนท์สแลชครับโอ้แฟร์บิทครับเป็นไงเรียบร้อยครับโอเคนาที11แล้วโอ้ไอแท็กสูงแล้วเนี่ย36โอเคเดี๋ยวจบคนนี้เดี๋ยวผมจะพอก่อนนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนนี้ครับจะส่งโปเกมอนตัวอะไรนะครับเจอตัวอะไรครับเนี่ยเอาตัวเดียวครับโจเฮ้ยเอาว่ามาหาก่อนละกันทุกความแน่ใจวิลวิปติดเบิร์นหาวไปโอ้โหงานหยาบเลยติดเบิร์นอีกอีบ้าเอาไปเป็นน็อปครับถ้าน็อปติดเบิร์นนี่ก็แย่เหมือนกันนะเนี่ยเดนพันครับโอ้โหดีนะเปลี่ยนตัวได้ถูกครับโดนท่าต่อสู้ไม่เข้าครับ 0.25 รับไปแล้วครับเพิ่มเลือดน็อปเราของดีอยู่แล้วครับเยอะอยู่แล้วออกตาซูก้าครับฝั่งนี้ยังเร็วอยู่เนี่ยเร็ว12เลยอ่ะนี่นะยิงใส่เลยยิงหมึกใส่เป็นไงเฮ้ยเข้าว่ะเข้าอะไรว่าหินหรือดินหรือว่าไฟอีกดอกนึงเวงกรรมไม่โดนอย่าเพิ่งตื่นนะอย่าเพิ่งตื่นนะยิงก่อนยิงก่อนเอาให้ตายออตาสุกะยิงเข้าไปมันยังเหลือทีนึงยังเหลือทีนึงลดความแม่นยำครับตื่นแล้ววิวเวฟโอ้ไม่ออตาสุกะเราเป็นธาตุเวทครับเราเป็นแบบเวทแต่ไม่โดนอีกบ้าโอ้ไม่เบิร์นเพียบเลยเว้ยเฮ้ยเลนครับ
กลัวมาจากไหนไม่เข้าหรอกออกตั้งสกัดยิงใส่นั่นแหละครับเรียบร้อยครับโอเคเคสเลเวล12นะครับต้องรอเคสเติบโตแล้วก็น็อคด้วยโอเคมาภาคนี้ขอพอก่อนนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะเสียใจกันนะฮะเพราะว่านีโอไม่มาขัดขวางความเจริญของเราไม่เจอเบลีฟนะครับโทษมาเลยครับโทษนีโอไว้ก่อนเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับคาชินะครับเปลี่ยนล่าได้แบบผิดหวังสุดๆครับเปลี่ยนจากธาตุตัวเองนะครับซึ่งเป็นธาตุมืดนะครับแล้วก็เป็นธาตุพิษนะครับเปลี่ยนเป็นดินแล้วก็พืชซึ่งมันก็โอเคอยู่แล้วก็ร่างพัฒนาที่ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเปลี่ยนร่างยังไงนะเดี๋ยวต้องกลับไปดูก่อนว่ามันเปลี่ยนร่างยังไงฮะโอเคตอนนี้การเดินทางของเราครับก็มาประมาณครึ่งทางแล้วครับเป็นไปตามที่คาดเอาไว้ครับประมาณสัก 2-3 พาร์ทเลยทีเดียวใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ